วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อแป้งสารการละครนะครับทางช่อง MU Nine Channel นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรายการสื่อแป้งสารการละครนะครับวันนี้ก็ตอนที่3แล้วนะครับวันนี้ก็ตอนที่3แล้ววันนี้เราจะมาในตอนนะครับสื่อหรือตำรวจอยู่เบื้องหลังกล่องดำในรถลุงพลหรือไม่นะครับสื่อหรือตำรวจอยู่เบื้องหลังกล่องดำในรถลุงพลหรือไม่นะครับน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากๆนะครับตอนนี้ตอนที่3ห้ามกระพริบตาเลยนะครับห้ามกระพริบตาฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะครับสื่อแปลงสารการละครนะครับทำความจริงให้ปรากฏนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันนะครับก็มาไขข้อข้องใจที่ดิฉันเองก็ข้องใจมานานเหลือเกินว่าตกลงคุณขัดแย้งอะไรกับลุงพลถึงตัดความสัมพันธ์แบบไม่เหลือเยื่อใยคะผมไม่ได้ขัดแย้งนะพี่แต่ลุงกับป้าเขาระแวงผมอะเขาระแวงผมคือวันนั้นอะมันมีประเด็นว่าวันที่ผมขึ้นไปคราวหลังเนี่ยผมก็เรียกไอ้พวกยูทูบเบอร์ของเขาทั้งหลายเนี่ยแล้วเขาก็มีการไลฟ์ผมก็ว่าข่าวต่างๆที่มันออกไปเพจในด้านที่ไม่ดีเนี่ยก็มันมาจากพวกคุณคือผมว่าไปเยอะแต่สุดท้ายเขาคิดว่าข่าวที่ออกไปน่าจะเกิดจากผมไปติดกล้องไว้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระผมเฮ้ยถ้าผมไปติดกล้องผมได้อะไรจากตัวลุงผมได้อะไรผมเป็นทุกอย่างเลยตอนนั้นอ่ะลุงมีแต่ปัญหามาตั้งตัวยังไม่รู้จักลุงเลยเอาอย่างนี้เริ่มแรกเลยคุณไปยุ่งกับลุงคนทำไมผมไม่ได้ไปยุ่งพี่คือผมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งโทรปรึกษาผมให้ผมลงพื้นที่แล้วก็นักข่าวช่องหนึ่งจ้างผมแต่ผมไม่รับตังค์ผมว่าผมไปช่วยพี่ผมไม่รับตังค์เนี่ยครับจุดเริ่มต้นแล้ววันแรกที่ผมลงพื้นที่ไปเนี่ยผมก็เจอลุงเขานอนในเปรโกนหัวไม่มีใครมีแต่ป้าถอนก็ไปนอนอยู่บ้านป้าถอนมีแค่นั้นจริงยูทูบเบอร์ต่างๆญาติพี่น้องต่างไม่มีแม้สักคนเดียวนี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นใช่อยากไปเองมีหัวเพราะมีตำรวจโทรมาขอความช่วยเหลือถูกต้องแล้วพอคุณลงไปก็เจอในสภาพเขาแบบนั้นใช่คุณไปทำเขาดังใช่ไหมไม่เกี่ยวกับทำเขาดังแต่เพียงผมบอกเขาว่าผมเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำไม่ใช่ว่าผมทำให้เขาดังแต่ผมทำไมคุณถึงปักใจเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำผมไม่รู้เด็กผมคิดว่าเขาไม่ทำคุณมีหลักฐานคุณมีหรือว่าจิตวิญญาณมันไม่มีหลักฐานหรอกพี่หรือสิบเซนคุณเหรอมันไม่ใช่สิบเซนเราใช้หลักของวิทยาศาสตร์เลยอะไรวิทยาศาสตร์ตำรวจยังพิสูจน์ไม่ได้เลยแล้วคุณมีอะไรถ้าตำรวจพิสูจน์ได้พี่ตำรวจอ่ะผมว่าน่าจะพิสูจน์ได้แต่ไม่รู้ไปเจออะไรหรือเปล่าต้องการใครหรือเปล่านะเอาง่ายพี่วันที่ไปเจอศพน้องทีแรกอ่ะพอถอก็ไม่ได้ขึ้นไปเขาเอาเชือกกั้นแป๊บเดียวพอศพออกเขาเก็บเพราะเขาพลาดตั้งแต่ทีแรกพอพลาดปั๊บก็โทษตาสีตาสาเนี่ยฮะแม้กระทั่งบางอย่างที่สื่อต้องการรู้ก็ไม่มาเปิดเผยอย่างเช่นลายผบ.ตร.คนปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ในแม่ชมพู่ต้องเงียบไปไอ้เงินบริจาคที่ให้พยานพูดก็เงียบไปทุกอย่างก็เงียบหมดอ่ะครับนี่ก็คือบางช่วงบางตอนนะครับจากคลิปที่เอ็มเอามานะครับจากรายการที่ปนัดดาครับสุดจัดปนัดดาจากทางช่องอมรินทร์ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากได้ฟังคลิปนี้กันแล้วนะครับคิดเห็นกันอย่างไรนะครับคิดเห็นกันอย่างไรนะครับจากการได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าต้องมีการรับงานแน่นอนนะครับเอ็มคิดว่าต้องมีการรับงานแน่นอนจะเป็นสื่อหรือตำรวจนะครับที่รับงานมานะครับอันนี้เอ็มไม่ได้กล่าวถึงบุคคลในคลิปนะครับแต่ท่านเป็นคนเปิดเผยว่ามีการว่าจ้างแต่ถ้าท่านไม่ได้รับงานต้องมี2กลุ่มนี้นะครับต้องไปจ้างคนอื่นต่ออีกใช่ไหมพี่ๆ FC คิดเห็นแบบนี้ไหมครับลองคิดแล้วก็วิเคราะห์ตามไปด้วยนะครับที่เอ็มพูดไปลองวิเคราะห์กันดูนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าใครที่รับจ้างรับงานไปนะครับได้ประโยชน์อะไรเกี่ยวกับการที่เอากล่องดำมาไว้ในรถลุงพลนะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับแต่ที่แน่ๆมีคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับเข้ามาตีสนิทลุงพลและโยงไปถึงการที่เอาเครื่องดักฟังมาไว้ในรถอย่างแน่นอนจากที่เอ็มได้ไปหาข้อมูลมานะครับจากที่เอ็มได้ไปหาข้อมูลมาจากการวิเคราะห์ของกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนนะครับก็ได้วิเคราะห์ว่ามีบุคคลอยู่2กลุ่มนะครับ2กลุ่มก็คือสื่อและตำรวจลองวิเคราะห์กันดูนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งคำถามหากเป็นเครื่องดักฟังใครเล่าที่จะได้ประโยชน์และดักฟังเรื่องราวของลุงพลเราพบว่านะครับจากการวิเคราะห์ว่ามีคนอยู่2กลุ่มนะครับที่อยากจะรู้เรื่องราวของลุงพลและบุคคลใกล้ชิดนะครับว่าคุยอะไรกัน
คน2กลุ่มแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการหาข่าวจากลุงพลนะครับ2กลุ่มนี้นะครับต้องการหาข่าวจากลุงพลกลุ่มที่1นะครับหาข่าวจากลุงพลเพื่อไปสืบในคดีนะครับก็คือฝ่ายของตำรวจนะครับกลุ่มที่2หาข่าวเพื่อขายข่าวคือกลุ่มนักข่าวหรือว่ากลุ่มที่เอาข่าวไปขยายเพื่อจะเอาไปเล่าเพื่อยังชีพของตัวเองเอาไปตีประเด็นให้แตกแยกให้บิดเบือนเอ็มขอสรุปนะครับขอสรุปแบบสั้นๆนะครับสั้นๆไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่อยากจะมาสืบอยากจะมาค้นหาคำตอบจากลุงพลไม่ว่าจะเป็นเรื่องในคดีหรือว่าเรื่องต่างๆหากทุกคนหวังดีนะครับก็เพื่อที่ทำคดีให้บรรลุลุล่วงเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับก็น่าจะเข้ามาคุยกันมาปรับทัศนะนะครับปรับความเข้าใจกันส่วนเรื่องความผิดที่ว่าจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนั้นก็ปล่อยไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับว่าศาลจะตัดสินยังไงสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็เช่นเคยเอ็มไม่ได้กล่าวร้ายถึงใครนะครับแค่ไม่ได้กล่าวถึงใครแค่อยากจะทำความจริงให้ปรากฏนะครับในเรื่องของกองดำนะครับก็พยายามหาข้อมูลนะครับพยายามหาที่จะหาข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาชี้แจงความเป็นจริงนะครับให้พี่พี่เอฟซีได้รับทราบนะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรมีเรื่องราวไหนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับยังคาใจยังสงสัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดิมๆนะครับเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆผ่านมาแล้วหลายเดือน2เดือน3เดือน4เดือนก็ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับเอ็มก็จะพยายามนะครับเค้นหาความจริงมาเล่าให้พี่ๆ FC ได้รับฟังนะครับคลิปข้างต้นที่เปิดไปนะครับ3เดือนที่แล้วนะครับเนี่ยคลิปของพี่บุ๋มปนัดดานะครับรายการสุดจัดปนัดดาทางช่องอมรินทร์นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลย้อนหลังนะครับได้เอามาเปิดประกอบแล้วก็มาชี้แจงมาอธิบายประกอบพร้อมกับคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็รายการนี้ก็สรุปเท่าเพียงเท่านี้นะครับพี่พี่ FC คิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe MU9 Channel ด้วยนะครับวันนี้ก็สนุกมากนะครับที่กบกอก็ได้ดูผ่านคลิปหลายๆช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นจะอาร์ตแต่จะอาร์ตจัดหนักมากนะครับวันนี้จะอาร์ตจัดหนักมากที่วังเยี่ยมนะครับก็สนุกนะบรรยากาศการไถนานะครับก็ลุงพลก็ยังไถต่อเนื่องครับเห็นว่าลุงเสือได้จับรถแป๊บเดียวนะครับลุงเสือได้จับรถแป๊บเดียวที่เหลือลุงพลก็ไถต่อนะครับลุงพลพักกินข้าวแป๊บเดียวนะครับก็ฝากถึงลุงพลด้วยนะครับว่ามีเวลาก็พักผ่อนเยอะๆนะครับเพราะว่าลุงจะลุยงานหนักเป็นประจำแบบนี้ตลอดนะครับหัวค่ำลุงก็หลับแล้วเมื่อวานเห็นจ่าอาร์ตไปถึงก็นอนหลับแล้วนะไม่ถึง2ทุ่มนะครับ3ทุ่มลุงก็หลับแล้วด้วยความเป็นห่วงจากเอ็มนะครับรักลุงพลป้าแตนนะครับวันนี้ก็ขอทำหน้าที่อยู่ที่ค่ายนะครับเข้าเวรนะครับวันนี้มีเวลาก็เลยมาอัดรายการให้พี่พี่ FC ได้รับชมรับฟังนะครับฝากติดตามด้วยนะครับรายการสื่อแปลงสารการละครครับสื่อแปลงสารการละครสำหรับวันนี้ก็มาในตอนนะครับสื่อหรือตำรวจที่อยู่เบื้องหลังกล่องดำในรถลุงพลจริงหรือไม่นะครับขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ